You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast ครับวันนี้อยู่กับผมภูเขาพิรดลภาคีเนตครับชวนคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับวันนี้นั่นก็คือเรื่องของข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเองครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาครับก็มีกระแสถึง ความไม่พอใจนะครับในเรื่องประเด็นการสอบข้อสอบวิชาแพทย์นะครับที่ออกโดยกสพทนะฮะอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีคนพบว่าข้อสอบวิชาแพทย์ครับมีการลอกมาจากข้อสอบ b m a t นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นข้อสอบวิชาแพทย์ที่ Cambridge เป็นเจ้าของนั่นเองนะครับซึ่งก็มีนักเรียนหลายคนนะครับมองว่าถ้าหากมีคนอื่นเคยทําข้อสอบวิชาแพทย์ของ b m a t เหล่านี้ไปนะครับจะกลายเป็นการได้เปรียบ จะทําให้เขาสามารถได้คะแนนในข้อสอบวิชาแพทย์ซึ่งเป็นของกสพทได้ง่ายมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อข้อรหานะคะที่เกิดขึ้นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ครับซึ่งยังไม่มีการอ,ออกมาชี้แจงอย่างครบถ้วนนะครับจากทาั้งทางสทศแล้วก็กสพทอเองก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนอกเหนือไปจากเรื่องของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อสอบครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกระแสข่าวที่ ทางกระทรวงการอุดมศึกษาครับรวมถึงทอปอ,อ,อเองเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะเริ่มมีการเปิดเฉลยข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าครับหรือว่าถ้าให้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการสอบ T ี a กตทีแที่กำลังจะเริ่มต้นในปลายปีเดือนธันวาคมปี25 6 7นนี้นั่นเองครับซึ่งในรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับและผู้ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างน,นะครับชวนกันพูดคุยครับกับ คุณธิร,รยุทธ Здесь, ine, orian, uh ์บุญมาครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ครับแพลตฟอร์มสนับสนุนด้านการศึกษาบริษัท Smart m a t ท Pro ครับสวัสดีครับพี่นอสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับอยากให้พี่นอช่วยอัปเดตกันหน่อยครับว่าตอนนี้เด็กๆม .6 ครับเขาอยู่ณจุดไหนแล้วครในระบบการสอบ T Cas สปีนี้และต่อจากนี้เขาต้องเตรียมตัวทำอะไรต่อบ้างครับ โอเคครับจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของ TCAS เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเปิดรับนะครับเป็น4รอบด้วยกันนะครับก็คือรอบ1คือ Portfolio นะครับรอบ2 q u โคตารอบ3 Admission แล้วก็รอบ4 Direct Admission นะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเด็ก67และการใช้คำนี้นะครับเขาผ่านพ้นการคัดเลือกตัวรอบ Portfolio ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขามีการสอบข้อสอบ T c a ค TPAT อันนี้ประกาศคะแนนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็ เพึ่งจะนะครับสอบตัวสนามสอบ A-Level ไปเสร็จสิ้นลงนะครับ mm. นั่นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะอยู่ในสภาวะที่สอบเสร็จแล้วนะครับรอคะแนนออกทีนี้ระหว่างนี้นะครับก็จะนําไปสู่การเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในรอบ2คือโควตานะครับในช่วงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ประมาณช่วงพฤษภาเนี่ยเขาก็จะเตรียมคัดเลือกในรอบใหญ่นะครับก็คือรอบ3ามแอดมิชชั่นั่นเองดังนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาเนี่ย ลุ้นๆน,นะฮะตื่นเต้นนิดนึงว่าตัวเองจะได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็กําลังหาข้อมูลว่าเฮ้ยเราควรจะเข้าคณะประมาณไหนดีกับคะแนนที่ตัวเองน่าจะได้ในห้องสอบครับผมอืมนั่นหมายความว่าตอนตอนนี้ก็คือจะไม่มีการสอบอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครัเป็น point of no return แล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ต้องเดินหน้าต่อไปโอเคต้องเดินหน้าต่อไปครับผมพี่น็อตครับจากที่มีกระแสการข้อข้อราหาต่างๆเกี่ยวกับ การสอบในปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อสอบอวิชาแพทย์ของข้อสอบพทบที่ไปรอบ b m a เข้ามาเนาะรวมถึงข้อสอบ,บอย่างาทีแพดของสถาปัตหรือว่าทีแกความถนัดสมรรถนะในการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมีข้อสอบ,บใหม่เต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับได้มีการชี้แจงจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างมครับพี่น็อ เท่าความนิดนึงก่อนนะครับว่าตอนนี้การสอบเนี่ยนะครับจะถูกควบคุมอยู่ประมาณ2หน่วยงานหลักๆแล้วกันนะครับอันแรกก็คือถ้าเป็นสายแพทย์ที่เป็นวิชาความถนัดแพทย์หรือว่า T p แพหนึ่งในชื่อปัจจุบันนี้นะครับก็จะถูกดูแลโดยทางกสธทโดยตรงนะครับก็คือกลุ่มสถาบันแพทย์เทศภาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนดูแลตรงนี้นะครับอีกหน่วยงานนึงเนี่ยที่เดิมเนี่ยต้องบอกว่าเราจะคุ้นคุ้น,น,นสอสอเนอะเพราะว่าเขาเออกข้อสอบอะไรอย่างนี้สมัยที่เป็นโอเน็ตเองแกดแพทเองอะไรแบบนี้แต่ว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับก็มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลข้อสอบเนี่ยนะครับจากเดิมเป็นสอสอเนี่ยก็มาเป็นทางทอป,ปอ,อ,อเองเนี่ยแหละที่เป็นคนดูแลทั้งระบบทีแคสแล้วก็ดูแลทั้งในส่วนของการพิจารณาผู้ออกข้อสอบด้วยตัวเองทีนี้นะครับพอแบ่งเป็น2กลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มทอปอ,อ,อนเนี่ยเขาจะดูแลในรายวิชาที่เป็น อ่าอย่างที่บอกทีแกดท,ทีแพทเนาะก็ยกเว้นตัวกสศทตัวที่เป็นแพทย์เนี่ยกทดูเองนะคะแล้วก็ตัววิชาเ l e v เวทั้งหมดนะครับที่ที่มีนะครับทีนี้เราไล่เรียงกันทีละประเด็นนิดหนึ่งนะฮะรเรื่องของการพยายามชี้แจงออกมาให้เป็นรูปธรรมในแต่ละสนามที่มีปัญหาเนี่ยนัดว่าในภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้ความกระจ่างแต่จะได้โซลูชันสำหรับบางสนามเนาะ,ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นของตัว กสพทเองที่ได้มีการเกิ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีลักษณะคัดลอกข้อสอบที่เหมือนบ m a มเลยแตะะ่ทำให้เด็กมีความแบบได้เปรียบเสียเปรียบไม่เท่ากัน <ừ> อะไรแบบนี้อันนี้เขาก็มีโซลูชันออกมานะครับโดยคาอธิบายเนี่ยก็คือค่อนข้างไปในทางที่ยอมรับและกันว่าเป็นความจริงซึ่งมันต้องเป็นความจริงอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่นอ้นองเขาเจอกันทั่วไปนะ้มันเป็นหลักฐานประจักษ์กันเนาะ ใช่วิธีแก้ปัญหาเขาก็เลยเป็นการที่ตัดพาร์ทนั้นออกไปนะครับก็ตกใจอยู่เหมือนกอันที่จะเผื่อได้พูดคุยกันต่อนะฮะก็คือคใช้วิธีประกาศว่าตัดพาร์ทนั้นออกไปแล้วก็คำนวณคะแนน,นใหม่โดยไม่เอาพาร์ทนั้นมาคำนวณเลยนะครับเป็นการรับิดชอบจากทางสบททีนี้มาดูฝั่งของทปอางดีกว่านะฮะทอปอ,อเนี่ยก็จะมีประเด็นบางเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นช่วงที่มีการสอบทีแกต้ตองบอกว่าในข้อสอบทีแกเนี่ยความทั่วไปนยครับมันมีพาร์ทหนึ่งชื่อว่าพาร์ทสมรรถนะการทํางาน นะครับ,รบซึ่งมันจะวัดผลเกี่ยวกับการที่น้องเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาการทํางานในอนาคตได้ยังไงบ้างมีสถานการณ์มาแล้วให้เราตอบประมาณนี้นะทีนี้ช่วงนั้นประเด็นที่ร้อนแรงมากก็คือว่าเหมือนออตอนประกาศคะแนนออกมานะครับพอประกาศคะแนนเสร็จเนี่ยเขาจะมีกระบวนการต่อมาที่เรียกว่ากระบวนการขอทบทวนคะแนนกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยคะแนนเราทําไมได้เท่านี้นะเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาตรวจผิดหรือเปล่าเขาจะมีกระบวนการนี้มาทีนี้พอกระบวนการนี้เกิดขึ้นทําให้ มีอย่างนี้ฮะก็คือเดิมเนี่ยทอปอ,อเคยประกาศไว้ในบูปินนะครับก็คือบูปินคือตัวแบบว่าเอ้ยมันจะออกข้อสอบอะไรบ้างแล้วก็เป็นกี่คะแนนอะไรอย่างงี้ครับ,รบแล้วเขาได้มีการแจกแจงรายละเอียดมาซึ่งในพาร์ทหนึ่งเนี่ยเขาแจกแจงว่าน้องเนี่ยต้องได้คะแนนระหว่าง0.25ถึง 1. 1นะฮะ0.25ถึง1แต่ปรากฏว่ามีน้องที่ในข้อนั้นเนี่ยได้ศูญคะแนนซึ่งศูญคะแนนเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงนั้นนะทีนี้ก็เลยเกิดกันกระพือว่าเฮ้ยทอปอทําอย่างนี้ได้ยังไงแบบมันผิด ผิดบูปินไปอะไรประมาณนี้ซึ่งการชี้แจงของทบอตอนนั้นก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าไม่ได้เกิดความกระจ่างมากนะคือเขาใช้ข้ออ้างประมาณนี้ฮะก็คือโอเคในพาร์ัันอาจจะบอกว่า0.25ถึง1แต่ ในองรวมทั้งฉบับเนี่ยบางเอินอย่างนี้ฮะเวลาบูปินเวลาเขาออกมาเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวหัวจั่วข้างบนว่าคะแนนจะเป็นตั้งแต่เท่าไหร่ซึ่งในภาพรวมข้อสอบเขาใช้คําว่าศูนย์ถึงหนึ่งแต่พอเจาะไปที่พารตันเขาใช้คําว่าศูนย์จุดสองห้าถึงหนึ่งทบอเลยบอกว่าเฮ้ยเขาออกให้มันเป็นศูนย์คะแนนได้ <c oughs> เพราะว่าไอองรวมทั้งฉบับที่ทเขาเขียนไว้ข้างบนสุดอ่ะมันคือศูนย์ถึงหนึ่งอยู่ดีดังนั้นเขาก็น่าจะถูกอยู่ดีตามเงื่อนไขนี้แต่จริงเราก็รู้กันนะครับ <c oughs> ว่าอาจจะไม่ไม่ถูกเท่าที่ควรแต่ว เรื่องของขาการออกมาชี้แจงออกมาแก้ไขปัญหาหรือแก้ต่างเรื่องต่างๆให้มีเหตุมีผลเนี่ยผมว่าทางฝั่งทงปอเนี่ยค่อนข้างยังออกมาน้อย<ม>นะครับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นความรับผิดชอบในเรื่องของการที่เฮ้ยข้อสอบจะมีปัญหาหรือเปล่าการตอบบางอย่างในย้อนกลับไปอดีตเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความสมเหตุสมผลอะไรให้กับ เราหรือน้องๆเองมากนักกันนะฮะอันนี้คือภาพรวมสาหรับการแก้ไขปัญหาของวยงานปัจจุบันนะับอันนี้ผมถามที่นิดนึงฮะในส่วนของทปอที่เขามีการออกบูปริ้นมาว่าข้อสอบเนี่ยมันจะต้องมีช่วงให้คะแนนระหว่าง0.25ถึง1นึ่งถูกไหมฮะหรือพูดง่ายๆคือมันไม่ควรจะมีใครได้ศูนย์ในในแต่ละข้อถูกไหมฮะใช่ใช่ใชทีนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าด้วยลักษณะของการให้คะแนนที่ออกมาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวข้อสอบเนี่ยมันวัดในลักษณะว่าทุกข้อจริงๆแล้วอ่ะมันมันมันถูก เหมือนกันหมดใช่แต่แค่ว่ามันถูก<ช><ช>มาก<ช>หรือถูกน้อยถูกไหมครับพี่นอ็<ช>อตใ,<ช>ใช่ครับแต่กลายเป็น<ต>ว่ามันมีให้ศูนย์มาอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเขาเหมาะเขา,เขาระบบการให้คะแนนกับระบบการออกแบบข้อสอบมันไม่ได้สอดคล้องกันเหรอครับพี่นอ็อตคือพี่คิดว่าโอเคจุดประสงค์หลักที่ที่เขาตั้งข้อสอบนี้มาเนี่ยอย่างที่บอกเลยในในทุกชอยส์เนี่ยนะครับมีโอกาสถูกได้หมดเนาะถูกมากถูกน้อยขึ้นอยู่กับบริบทเนาะแต่บางเอิญเขาไปดีไซน์ข้อสอบข้อนั้นให้มี ข้อที่ไม่น่าต้องตอบเลยอยู่ในนั้นด้วย oh. หมายความว่าเขา, oh. เ,ขาเขาเลือกที่จะไปทําอย่างนั้นแบบกดไปเลยปกติเนี่ยเราจะต้องทําชอยส์เนี่ยหรือตัวเลือกเนี่ยให้มันเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะถูกบ้างสักหน่อยไหม oh. อะไรเงี้ย oh. แต่บางเอิญนเขาไปทําตัวเลือกที่มันแบบไม่ควรตอบเลยใส่เข้าไปเฉยๆครับเขาก็เลยจร,จริงการวัดผลภาพรวมเขาน่าจะยังวัดผลแบบเดิมคือต้องการให้แบบเอออันนี้ถูกมากถูกน้อยแต่บังเอิญนมีโผล่ชอยที่ไม่ควรตอบเข้าไป oh. เขาก็เลยมองว่าข้อเนี้ย สกคอคะแนนคนเป็นศูนย์อ,อะไรประมาณนี้ครับใช่ใช,ชเรื่องของการเปิดบูปริ้นการให้คะแนานอันนี้เพิ่งมีปีแรกครัพี่น็อตหรือว่ามีมาสาักพักก็จริงๆบูปรินจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่สักพักแล้วครับแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรมา <laughs> ครับตลอดเลย <laughs> เออใชออออค่คือ,อคือพรคือปกติทั่วไปถ้าเป็นวิชาแบบ อย่างคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันตรงไปตรงมาเนอะว่าข้อนี้ควรได้กี่คะแนนส่วนใหญ่มัน,มนบบก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเพิ่งจะมามีปัญหาในฉบับนี้แหละที่เป็นทีแกตนะคะโดยเฉพาะทีแกดตสพาร์ทสมรรถนะเนี่ยแหละที่เพิ่งจะมีประเด็นขึ้นมามมใช่ครับทีนี้อีก,อ,กอันหนึ่งก็คือเรื่องของวิชาแพทย์กสพททีนี้เขาแก้ไขปัญหาด้วยการตัดพาร ชาวปัญญาออกถูกต้องไหมฮะซึ่งเป็นพาร์ทที่มีปัญหาเนาะเล่าให้คุณผู้ฟังก่อนมันมี3พาร์ทนะฮะข้อสอบแพทย์มันมีพาร์ทชาวปัญญาใช่ไหมฮะมีพาร์ทจริยธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็มีพาร์ทการให้เหตุผลถูกไหมฮะครับผมซึ่งเด็กก็มองว่าสมมุติว่าเขาถนัดวิชพาร์ทชาวปัญญามากๆแล้วเขาไม่ถนัดในพาร์ทอื่นแล้วถ้าเกิดไปตัดในพาร์ทชาวปัญญาออกนั่นหมายความว่าเขาก็จะเสียผลประโยชน์คะแนนในพาร์ทนั้นและนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะพลาดมหาวิทยาลัยหรือคณะที่เขาคาดฝันเอาไว้ด้วยถูกต้องไหมฮ โอ um ้อันนี้คือประเด็นที่แบบร้อนแรงจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงอย่างที่พูดเลยครับคือคือมันกลายเป็นตัดโอกาสน้องที่เขาจะเก่งหรือเชี่ยวชาญในชาวปัญญาซึ่งเดิมเนี่ยจะถูกวัดผลแล้วก็ถูกเป็นปัจจัยในการคัดเลือกเข้ามหาลัยอย่างที่บอกก็คือพอทําภาพนี้ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้องที่จะมีโอกาสกับกลายเป็นว่าน้องอาจจะไม่ต้องเก่งชาวแต่น้องอาจจะไปเก่งเรื่องการใช้ใช้เหตุผลความคิดเชื่อมโยงนะครับหรือเก่งจริยธรรมแทนอะไรเงี้ยซึ่ง มันไม่แฟร์าตามตรงคือมันอาจจะไม่แฟร์กับน้องกลุ่มที่ถนัดในกลุ่มวิชาชาวปัญญาเลยนะใช้คานี้เลยนะครับแต่คิดว่าในมุมมองนี้เราลองมายขยายความกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าสมมตินะครับเวลามีมีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายโซลูชันให้ทําได้เนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะฮะในพาร์ทชาวปัญญาในหนึ่งพาร์ทเนี่ยนะฮะทั้งหมดทุกข้อเลยเนี่ย แหมในความจริงมันก็คงไม่ได้เกิดแบบไปซ้ำกับ B ีัธทุกข้อขนาดนั้นถ้าเอาความจริงเนาะถ้าพูดกันรตรงๆนะฮะอย่างอย่างที่เจอรู้สึกว่าจะประมาณ7จ็ข้อด้วยซ้ำนะฮะซึ่งจริงๆวิธีการที่ในมุมมองพี่น็อตเองนะ้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่ตรวจสอบว่าข้อไหนมีปัญหาแล้วเราเพียงแค่ไม่คิดคะแนนข้อนั้นเฉยๆแต่นอม<ๆ>ให้พารเช่าอื่นๆเนี่ยยังมีอยู่อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นโซลูชันหรือวิธีการบางอย่างที่เออมันทําให้อ่ะอย่างน้อย8ข้อนั้นไม่คิดคะแนน <im itation> <im itation> เอาแค่ข้อที่เหลืออยู่แล้วก็ยังจะมีผลอยู่เพราะว่าพัทชาวยังมีข้ออื่นที่ที่ยังสามารถแสดงฝีมือให้กับเด็กที่ทำาเช,ชาได้เนาะอันนี้คือคือมุมมองแต่ทีนี้ที่เราก็แอบคิดลึกลงไปอีกนิดนึงว่าเฮ้ยแล้วแล้วการที่ทําไมเขาถึงเลือกที่จะตัดพัทชาออกทางพัทใช่ไหมที่เราแอบรู้สึกว่าทางกสท์เองเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่านอกจากแปดข้อนี้แล้วเนี่ยมีอีกไหมคือเหมือนพอมันเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วว่าแปดข้อนี้มี แล้วไงต่อแล้วข้ออื่นจะเป็นอย่างไร,รพอเขาไม่มั่นใจสมมตินะครับประกาศว่าตัดแปดข้อนั้นไปมีน้องร้องเรียอีกแล้วเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่แปดข้อนะมันมีอีกอย่างนี้ยครับคือเขาน่าจะนะครับวิธีคิดคือลดความยุ่งยาก ตรงนี้ไม่เชิงอะ่ะก็คือลดประเด็นตรงนี้ว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอันไหนมันจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยก็เลยใช้วิธีเอาออกทางพาร์ทเลยก็เลยผลก็เลยจะเกิดขึ้นตามที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าเออมันก็อาจจะเกิดความไม่แฟร์กับน้องๆจริงๆนะครับอ,อันนี้คีอประเด็นเรื่องนี้ครับครับมีหลายคนพูดออกมาเลยนะครับว่าถ้าหากตัดพาร์ทนี้ออกไปได้ตั้งแต่แรกแล้วจะสอบทําไมนะฮะเออมันก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเค จบเรื่องของปีนี้ไปนะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการสอบทีแคสของน้องๆที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในปีในปี67นี้นะครับ,รบทีนี้เราย้อนดูในอดีตที่ผ่านมาครับแล้วก็จะพบว่ามันมีเรื่องของปัญหาของความผิดพลาดท,ทั้งในระบบการออกข้อสอบหรือว่าระบบการคิดคะแนนรวมไปถึงระบบการตรวจสอบคะแนนด้วยซ้ำนะฮะมไม่แน่ใจครับว่าพี่นอตตามเรื่องของ ระบบการศึกษาตามเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาหลายปีเห็นแนวโน้มของการพัฒนาระบบการสอบเข้าไปในทิศทางใดบ้างฮะโอเคครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแยกเป็น2ก้อนก่อนนะครับ,รบก้อนที่1คือวิธีรับเข้าเข้าด้วยวิธีการอะไรบ้างนะครับกับอันที่2คือเข้าด้วยข้อสอบอะไรบ้าง เราขอแยกประเด็นเป็นเรื่องแรกก่อนเรื่องเข้าด้วยวิธีการใดบ้างก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ t c a s ส61เป็นต้นมานะครับทปอมีความพยายามรวมระบบ t c a s สให้มีการสอบคัดเลือกนะครับเข้ามาหาลัยเนี่ยโดยแบ่งเป็นรอบๆเนาะ <c oughs> ซึ่งแต่ละรอบเนี่ยต้องการให้เหมาะกับ นักเรียนแต่ละแบบเนาะยกตัวอย่างเช่นพอร์ตโฟลิโออ่าใครมีผลงานเยอะหน่อยก็มารอบนี้หรือรอบโคต้าเนี่ยเหมาะก,กับน,<ม>น้องๆที่อยู่ในภูมิภาคอะไรอย่างนี้แอดมิชชั่นอาจจะเหมาะก,กับคนที่แบบแข่งขันสูงหรือลนแอดมิชชั่นคือเอามาช่วยน้องในโค้งสุดท้ายที่โอเคหลุดพดพลาดบาังหมดแล้วแต่ยังมีโอกาสเข้ามาหาลาัยอยู่ค,คืออินต้องบอกว่าในก้อนของการพัฒนาเรื่องระบบการเข้ามาหาลาัยหรือ T Cas สเนี่ยพี่นัดมองว่ามันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกปีนะ<ม>ในมุมของการที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเปิดโอกาส มากขึ้นให้กับนักเรียนที่เขาได้รู้ว่าเออตัวเองเหมาะกับการจะเข้ารอบไหนเนาะไม่ได้ให้ให้ค่าหรือให้แค่คะแนนสอบเป็นตัวประเด็นสําคัญซึ่งหลังๆเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการผลักดันให้รอบพอร์ตโฟลิโอมีการรับมากขึ้นด้วยซึ่งเท่ากับว่าก็จะมีการเห็นคุณค่าในมุมของน้องๆที่มีความสามารถแต่เขาอาจจะไม่ได้มีคะแนนสอบที่ดีความถนัดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันซึ่งพี่รัดมองว่าด้วยระบบภาพรวมในการเข้ามาหาลายัยค่อนข้างดีเลยตอบโจทย์น้องๆในหลายๆแบบแล้วก็ดูมีโอกาสให้น้องๆเขาได้แบบ ได้ยื่นในหลายๆรอบอะครับทำให้แบบว่าเออมันก็ไม่ตึงเครียดกับน้องๆมากจนเกินไปนะครับยังไม่รวมดีเทลของไส้ในของระบบที่อาจจะมีกฎเกณฑ์บ้างแต่ที่นัดว่าองค์รวมนะครับในก้อนของระบบการสอบเข้ามาหาลาัยเนี่ยโอเคเลยนะฮะทีนี้เราพิจารณาแยกมาเป็นก้อนของข้อสอบบ้างดีกว่าต้องบอกว่าในส่วนของข้อสอบเนี่ยเป็นคีเนเพราะต่อให้ระบบสอบเข้ามาหาลาัยดีแค่ไหนนะฮะแต่ข้อสอบไม่นิ่งข้อสอบวัดผลไม่ได้ข้อสอบไม่มีมาตรฐานหรือหลุดมาตรฐานอะไรไปเนี่ย สุดท้ายเด็กที่เขาจะยื่นเนี่ยเขายื่นเขาด้วยอะไรเขาก็ต้องยื่นเขาด้วยคะแนนสอบถูกไหมฮะแล้วคะแนน,น,นสอบมันเป็นหัวใจหนึ่งต่อให้ทีแคสบอกมี4รอบเนี่ยแต่รอบ2อถึงสใช้คะแนนสอบไปแล้วอะ่ะก็เท่ากับว่าต่อให้คะแนนสอบไม่ดียื่นรอบไหนมันก็อาจจะมีดีก็ได้อะไรยเงี้ยนี่เป็นเป็นภาพรวมนะฮะทีนี้เรื่องข้อสอบเนี่ยสำหรับที่น็อตเนี่ยรู้สึกว่ามันก็มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นแผลหรือเห็นปัญหาของของข้อสอบไม่ว่าจะเป็นในมุมข้อสอบเองออกมาได้ยังไงเป็นลักษณะแบบนี้หรือ ในปีก่อนๆมีเรื่องของการตรวจข้อสอบอถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมีถึงขั้นว่าตรวจข้อสอบพาร์ทที่มันเป็นเชื่อมโยงสมัยก่อนแก็ตมันจะเป็นเชื่อมโยงนะฮะแล้วก็มันจะมีลักษณะที่เป็น2บทความนะครับถึงขั้นว่าเฮ้ยลืมตรวจอีกบทความหนึ่งไปเลยเ<อ>คือหมายถึงว่าเด็กทั้งประเทศเนี่ยก็คะแนนน้อยกันทั้งประเทศเลย,เลยอะไรเงีเ้ยซึ่งถ้าเรามาดูกันแล้วแบบเฮ้ยปัญหาในเชิงเนี้ยมันยังไงดีก็มี2เรื่องอีกก็คือเรื่องเรื่องระบบการตรวจที่แบบว่า เฮ้ <H ur ly> มันต้องแบบดีนะมันต้องแบบถูกต้องแม่นยำม, <ừ> มันเนี้ยก็รู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเรื่องของปัญหาการตรวจข้อสอบที่ทอปอ,อทํามาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วนะระบบเขาค่อนข้างพัฒนาได้ดีเลยอันเนี้ยโอเคนะฮะแต่สิ่งที่นรสมองว่าเป็นประเด็นที่รู้สึกว่ามันยังดูโคงเคลงและยังไม่นิ่งคือ เอ่อตัวข้อสอบหรือตัวการออกข้อสอบให้วัดผลน้องๆได้จริงๆนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เดิมเนี่ยสทศเป็นคนดูแลในการออกข้อสอบซึ่งเขาก็จะมีมาตรฐานในการออกข้อสอบของเขาข้อสอบเขาค่อนข้างนิ่งในระดับหนึ่งนะฮะแต่พอย้ายทปอมาเนี่ยทปอใช้วิธีการกระจายการออกข้อสอบออกไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นเจ้าภาพในการออกข้อสอบอะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะมีคอนเซป t นี้อยู่นะครับทีนี้ ปัญหาของหลักๆเลยครับก็คือเรื่องของการคุมคุณภาพข้อสอบ,รบเราจะเห็นได้ว่านะฮะอย่างในเรื่องของปีเอาปีที่เป็นทีแกดทีแพดล่าสุดเอ,เอาเอาเอาไม่ล่าสุดปีนี้ก็ได้ที่เปลี่ยนครั้งแรกตอนนั้นมาเนี่ยโอ้โหพอพอทีแกออกมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าข้อสอบมันเยอะแล้วทํากันไม่ทันข้อนประเทศเลยทํากันไม่ทันเยอะมากๆ<อ>นะฮะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยตกลงเราจะมาวัดผลแบบอะไรนะเราจะวัดผลให้เด็กเขาสามารถทําได้หรือวัดความเร็วอะไรอย่างนี้หรือบางวิชาแบบโอ้โหเข้าห้องสอบไปแล้วเนี่ย นะฮะทาไปชั่วโมงหนึ่งหมดและเสร็จแล้วโดยที่โอ้โหมีเหลือเวลาตั้งสองชั่วโมงคือมันไม่มีความบาลานซ์ในเชิงของไม่ว่าจะเป็นข้อสอบเองหรือมาตรฐานโดยเฉพาะล่าสุดครับปีนี้ก็เพิ่งมีประเด็นนะฮะก็คือเดิมเนี่ยนะครับต้องต้องท้าความนิดนึดนงฮะ,ะว่าในกลุ่มคณิตวิทย์นะฮะในกลุ่มคณิตวิทย์ถ้าเป็นวิชาเอเรเบลไม่ว่าจะเป็นคณิตฟิสิกเคมีชีวะเนี่ยในช่วงประมาณสองปีที่ผ่านมานะฮะปีที่แล้วกับปีก่อนหน้านะฮะแล้วก็ถอยกันไปปีหนึ่งก็คือ สสวทสทสวทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับคณิตวิทย์ในประเทศไทยของเรานะฮะเขาเป็นเจ้าภาพในการออกข้อสอบซึ่งในกลุ่มคณิตวิทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าตอนที่สสวทเป็นคนดูแลการออกข้อสอบเองเนี่ยโหเราเริ่มเห็นแสงสว่างไปอุโมง์ว่าข้อสอบมันเริ่มวัดผลน้องได้จริงมันเริ่มไม่ได้มาคัดคนเก่งเดียวมันเป็นการคิดวิเคราะห์ครับ,รบซึ่งแบบทรงมาดีมากมากและทรงดีมากๆเลยโอ้โหทอปอแบบทําได้ดีเลยคณิตวิทย์อะไรอย่างงี้ครับแต่กลายเป็นว่าปีล่าสุด อยู่ๆฮะก็คือสสวทไม่ได้เป็นคนออกข้อสอบซึ่งเป็นรุ่นนี้ด้วยนะเป็นรุ่นเด็กหกเจ็ดนี่เลยนะฮะสสวทไม่ได้ออกข้อสอบนะครับเป็นกลายเป็นว่าไปให้ฝ่ายอื่นออกข้อสอบแทนซึ่งก็อาจจะเป็นมหาลัยหรือเป็นเป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะมาออกข้อสอบกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดนะครับอ่ะ ที่กระแสดราม่าล่าสุดคือคณิตสองครับคณิตเนี่ยจะมี2ตัวคือคณิตหนึ่งคือคณิตเพิ่มพื้นฐานบวกเพิ่มเติมคือตัวใสวิทย์สสีคำนวณเขาจะเรียนกันนะฮะแล้วก็จะมีตัวใสสินเนาะก็คือคณิตสองนะฮะคณิตสองเนี่ยฮะล่าสุดกลายเป็นว่า ข้อสอบออกมาเกิดหลักสูตรฮะคือหลักสูตรของการเรียนหลักสูตรแกนกลางเนี่ยมันมีการเปลี่ยนมาเป็นฉบับล่าสุด mm hmm. ซึ่งฉบับล่าสุดเนี่ยมันก็มีการบรรจุหน่วยการเรียนรู้ว่าต้องเรียนเรื่องอะไรหรือไม่ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง <c oughs> นะฮะแต่กลายเป็นว่าปรากฏว่าคณิตสองล่าสุดที่สสวทไม่ได้ออกเนี่ยไปออกเนื้อหาที่แบบหลักสูตรมันไม่สอนอะ่ะอ <c oughs> oh ้าวโอ้โหทีนี้แล้วคือความยากหรืออะไรของมันเนี่ยบางข้อเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าโหถ้าเกิดน้องใส่สินสอบเนี่ย แล้วมีความรู้ประมาณเด็กสายวิทย์เนี่ยไม่ห่วงแล้วถ้าเด็กสายวิทย์มาสอบคณิตสองเนี่ยยังไงความรู้ในสายวิทย์มันมามันมาชดเชยได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าน้องสายสินที่เขาเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรมาร<ๆ>เขาจะเจออะไรที่แบบว่าช็อกไหลเรื่องอยู่เหมือนกันดังนั้นที่เราเลยมองว่าแนวโน้มอะ่ะมันเริ่มน่าเป็นห่วงนะในเรื่องของมาตรฐานการออกข้อสอบยิ่งเดิมคณิตวิทย์ทำได้ดีอยู่แล้วนะฮะสสวทออกไปกลายเป็นว่าอา้าว แล้วมาตรฐานตอนนี้จะเป็นยังไงก็โหดูนะดูงงๆงงไม่รวมกับไม่รวมกับกลุ่มวิชาอื่นๆนะที่เป็นแบบอ่ะอย่างแก๊งไทยสังคมอังกฤษที่อามาันอาจจะนิ่งประมาณนึงอันนี้ไม่น่ามีประเด็นเลยมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปโฟกัสคือแก๊งพวกทีแพรที่เป็นควาหลักวิชาชีพอ,อ่ะข้าราชกวิชาชีพวิศวะท้ราชกวิชาชีพครูเนี่ยก็ยังไม่ได้มองว่าข้อสอบมีความเตเบิลมากขนาดนั้นดังนั้นสิ่งที่ เป็นปัญหาหรือเป็นภาระเลยก็คือน้องนนักเรียนนี่แหละนะคะจริงๆน้องนักเรียนเนี่ยก็คือแบบจะต้องแบบจะเตรียมตัวยังไงดีจะจะจะทำอะไรดี <c oughs> คือคือคือก็จะวุ่นวายไปหมดเลยเลย <ừ> ครับก็<ๆ>เลยรู้สึกว่าในมุมของการออกข้อสอบยังมีประเด็นและก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเท่าที่ควรครับอืมอืมอืม <ừ> <ừ> โดยโดยเฉพาะเด็กมหกต้องสอบ วิชาเหล่านี้ในหลายๆวิชาที่อาจจะไม่ได้มีในโรงเรียนด้วยนะฮะในอย่างวิชาสถาปย์วิชาครูวิชาวิศวะอะไรต่างๆเหล่านี้และเขาต้องสอบในช่วงระยะเวลาที่เขายังเรียนไม่จบหลักสูตรถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ถูกต้องครับใ่ถูกต้องเลยตรงนี้เ่ยฮะก็เลยนำไปสู่ ความคิดเริ่มของทางกระทรวงอ,อวอ,อกระทรวงการอุดมศึกษานะครับแล้วก็ทางทอปอ,อ,อเองด้วยที่จะรับรูกวมกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ,<แ>ของการเปิดเผยตัวข้อสอบย้อนหลังนะฮะก็คือให้น้องๆเนี่ยสามารถเอาตัวกระดาษคำถามออกมาจากห้องสอบได้แล้วก็จะมีการเฉลยว่าข้อไหนตอบอะไรยังไงแต่ว่าไม่เฉลยพธิธีทรรนะฮะพี่น้องมองอมว่าการปรับตัวนโยบายในรอบนี้จะส่งผลต่อทั้งนักเรียนทั้งคุณครูอย่างไรบ้างฮะ คือพี่น็อตรู้สึกดีใจมากตอนเห็น <c oughs> ข่าวนี้ต้องยอมรับ <c oughs> นะครับเพราะว่าเดิมมีแนวคิดจากอันหนึ่งที่เขาไม่เปิดเผยข้อสอบแล้วกันเดิมเนี่ยต้องทาความหนิ่งนึงว่าก็คือทปอเนี่ยไม่ได้มีการอ,อนุญาตละกันนะครับให้เปิดเผยข้อสอบในทุกกรณีเนาะเพียงเพราะว่ากังวลว่านะฮะถ้าเปิดเผยข้อสอบไปแล้วจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับก็ต้องยอมรับว่าการไม่เปิดเผยข้อสอบต่างหากที่เป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมเนาะเอาจริงถ้าถ้าเราคุยกันตามตรงเลยนะฮะ สมมติไม่ได้มีการเปิดเผยข้อสอบนะครับแต่ว่านะฮะต้องยอมรับว่าสถาบันกวดวิชาหรือติวเตอร์ต่างๆที่เขามีกันในประเทศเนี่ยยังไงก็ตามนะครับเขามีวิธีในการรู้แนวข้อสอบอยู่ดีเ <Uh, ขามีวิธีในการรู้ข้อสอบอยู่ดีซึ่งโอเคต่อให้ไม่ต้องเข้าไปสอบเองอะอย่างน้อยอะไรสมมุติเราเป็นลูกศิษย์กันอย่างเงี้ยลูกศิษย์เข้าไปปุ๊บลูกศิษย์มาบ่นให้ฟังแล้วเอ้ยข้อนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเท่านี้รู้แล้วนะฮะทีนี้มันยิ่งเพิ่มความหล่นเหล้มเพาเออ้าวดังนี้กวดวิชาเขาไได้้าแแนวาวทางปอยู่ล เขาก็เลยไปทําติวได้ไปทําอะไรให้มันแบบถูกต้องตามแนวทางได้นะครับแต่น้องคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงในส่วนของการเรียนพิเศษ,ษนะฮะหรือกฎวิชาเนี่ยเขาจะมืดแปดได้เขาจะไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วข้างในมันเป็นยังไงนี่ฉันต้องไปเรียนหรอถ้าถึงจะรู้แต่ถ้าเป็นภาพนี้ครับก็ต้องบอกว่ายินดีกับน้องๆด้วยอย่างหนึ่งก็คือน้องๆจะได้เห็นแนวทางที่แท้จริงอย่างเท่าเทียมกันเลยนะฮะก็คือกฎวิชาก็เห็นด้วยนะฮะแล้วก็น้องๆเองที่ไม่ได้ต้องเรียนกฎวิชาน้องๆก็เห็นด้วยนะครับดังนั้นแบบ มันก็เลยจะเป็นการทําให้แนวทางในการเตรียมสอบของน้องๆเนี่ยมันเริ่มจะทําด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นละกัน <m> เพราะว่าเราเห็นแนวทางว่าข้อสอบออกทรงประมาณไหน<ค>ะนะฮะทีนี้ถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งซื่มุมเด็กดีแน่เด็กดีมากๆเลย <c oughs> เพราะว่านอกจากเราจะนอกจากนะั้นเราจะได้เห็นแนวข้อสอบแล้วนะฮะเรื่อยรู้เฉลยอ,อีกซึ่งโอ้โหเรื่องการรู้เฉลยเนี่ยก็คือไม่รู้จะปกปิดเลยทั้งนานะคะจริงๆข้อสอบเนี่ยเอานี่นะ ถ้ามั่นใจต้องไม่กลัวป่ะคือถ้ามั่นใจว่าออกข้อสอบได้ดีถูกต้องตามมาตรฐานข้อสอบมันไม่จะมีทางจะต้องเฉลยผิดอะแต่การที่ทุกวันนี้มันไม่ได้มีการเปิดเผยตรงนี้อย่างเป็นรูปธรรมแต่โอเคแอบมีนิดนึงนะมันเปิดเผยได้ตอนจังหวะไปขอ <c oughs> ทบทวนคะแนนคือถ้าไปขอทบทวนคะแนนเนี่ยเขามันจะเห็นชอยว่าข้อไหนตอบอะไรเนอะแต่ว่าอะ มันไม่ออฟฟิเชียลออกมาการที่มันไม่ออฟฟิเชียลออกมาก็แปลว่าเฮ้ยกลัวเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่กลัวเปิดออกมาก็ยิ่งเป็นประโยชน์เพราะว่าต่อให้ไม่ได้เป็นเฉลยละเอียดไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยก็จะมีแนวทางในการให้น้องๆเข้าไปนั่งคิดคำนวณว่าเอ้ยมันตรงกับเฉลยหรือเปล่าอย่างน้อยมันมีแนวทางให้เตรียมตัวสอบพี่นัอว่าโอเคในมุมของทางนักเรียนนะครับแล้วก็คิดว่านะครับในมุมของ คุณครูที่ที่อย่างที่บอกจริงนอดขอเหมารวมไปเลยแล้วกันนะครับว่ามีทั้งในมุมคุณครูด้วยนะครับหรือติวเตอร์เองก็ได้กดวิชาเองก็ได้นะครับจริงจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับ,ค,รบคืออย่างอย่างที่บอกคือพยายามไม่อยากให้มองว่าการที่ทุกวันนี้เรามีกดวิชาขึ้นมาเนี่ยมันไปไม่มีความเหลื่อมล้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้คือถ้าจะมาเถียงกันเรื่องความเหลื <S <S ่อมล้าเนี่ยม,มันมันยากอยู่แล้วฮะเราต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าสังคมตอนนี้ความเหลื่อมล้ามันก็เกิดขึ้นอยู่ แต่คําถามคือความเหลื่อมล้านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะแต่แต่แต,แต่แล้วมันจะเท่าเทียมกันเนี่ยเราอยากได้อยู่แล้วนะับแต่ณวันที่มันไม่เท่าเทียมเราช่วยอะไรน้องได้บ้างอย่างสมมุตินะครับคนที่ไม่พร้อมจ่ายอ่ะอย่างอย่างของพี่น็อตที่มีสมาร์ทแบตโปรทางฝั่งนี้เนี่ยเรามีติวฟรีนะครับเรามีติวฟรีให้น,น้องเข้าถึงได้ฟรีเลยไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับเข้ามาเลยนะฮะเราพร้อมช่วยนะครับหรือถ้าน้องๆคนไหน่มีทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับเขาอยากได้การได้รับความช่วยเหลือแต่เขามีทุนทรัพื่อ ช่วยเด็กในมุมนี้เหมือนกันครับสหรับ,รบพี่นัอก,ก็เลยมองว่าพอมันเป็นภาพนี้แล้วเนี่ยก็เลยมันเลยเป็นประโยชน์กับทั้งหมดเลยครับจริงๆทั้งกฎวิชาเองก็จะได้รับแนวทางที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องแบบเป็นท่อนๆแบบชัดเจนนะมากขึ้นเนะาะเออแบบโอ้โหบางทีไปรู้ว่าเป็นท่อนๆเอ,อ้ยตี <c oughs> ความผิดหรือเปล่าอันนี้ <c oughs> มันแนวทางนี้หรือเปล่า <c oughs> แต่อันนี้ก็เคลียร์กันไปเลยซึ่งมันเห็นเท่ากันยังไงก็ก็เป็นประโยชน์จริงๆในการพัฒนาหลักสูตรกฎวิชาต่างๆก็จะตรงแนวทางมากขึ้นแล้วกันนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่ากฎวิชาเดี๋ยวนี้เขาก็ ไม่ได้พยายามจะสอนน้องให้แค่ท่องจําเข้าไปสอบอยู่แล้ว <c oughs> คือเดี๋ยวนี้ <c oughs> เขาจะเริ่ม <c oughs> พัฒนาแบบคือคือสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะสมัยก่อนเนี่ยจริงอยู่ที่แบบเฮ้ยมันจะมีสูตรสําเร็จมาเลย <c oughs> <ช>ต้องทำอย่างนี้แล้วมันทําให้เด็กไม่ได้คิดวิเคราะห์แต่สมัยเนี้ยพี่น็อตมองว่าหลายๆสถาบันเลยแล้วกันนะครับก็พยายามสอนวิธีคิดสอนไมเซ็ลสอนสอนแกนหลักของเรื่องเพื่อให้น้องไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าด้วยต้องยอมรับว่าพอสถานการณ์ข้อสอบมันไม่นิ่งต้องต้องโยงกนนี้พอข้อสอบมันไม่นิ่ง ติวเตอร์ก็ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้ว่าต้องทําแบบนี้เท่านั้นเขาก็เลยต้องเริ่มไปไล่สอนน้องลักษณะที่เป็นคอนเซ็ปที่แท้จริงเพื่อไม่ว่าน้องเจออะไรแล้วมันก็จะโอเคอย่างนี้ครับดังนั้นก็เลยคิดว่าเป็นประโยชน์ในการทําหลักสูตรกับแก๊งที่เป็นอาจารย์ติวเตอร์กวดวิชาหรือครูผู้สอนในโรงเรียนก็ตามที่ต้องการจะติวนักเรียนของตัวเองให้สอบเข้ามาหาลัยนะครับอันนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์มากๆเลยครับผมับ เออเนาะเพราะว่าอย่างน้อยตัวนี้ครับคนที่เข้าถึงข้อสอบเนี่ยคนที่เข้าถึงคลังข้อสอบได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่มีเงินสักนิดนึงนี่แหละ<ช>เข้าไปสถาบันกวดวิชาแล้วให้สถาบันกวดวิชาสามารถเข้าถึงคลังข้อสอบเหล่านั้นได้เนาะอย่างผมเองก็เคย<ช>ผ่านประสบการณ์เหมือนกันเนาะแบบเราต้องไปหาข้อสอบย้อนหลัง20ปีจากไหนที่ไหนได้ก็ต้องเป็นสถาบันกวดวิชาเนาะ พี่นนฮะเออมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งฮะก็คือการที่เขาเปิดข้อสอบย้อนหลังอย่างเนี้ยครับมันจะนําไปสู่การพัฒนาข้อสอบให้มันมีคุณภาพมากขึ้นไหมฮะหมายหมายถึงว่าเรากาลังพูดถึงเรื่องของการคานดุลอํานาจกันร,ระหว่างคนออกข้อสอบและ,ะประชาชนคนทั่วไปหรือว่านักเรียนที่เข้าสอบตรงนี้มันจะเกิดขึ้นไหมฮะคือคิดว่าถ้าเกิดในมุมของสมดุลการคานอำนาจตรงนี้เนี่ยมีผลนะฮะคือคือพอเริ่มเปิดเผยแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าคนออกข้อสอบต้องระมัดระวังมากขึ้นถูกไหมคือคือคิดว่าไม่ว่าจะเป็นดิเรกชันของทางคนที่ดูแลภาพรวมข้อสอบอ่างทปอเองเนี่ยก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นเพราะพอมันยิ่งเปิดเผยออกไปอย่างที่บอกเลยครับมันมันเป็นแบบมันสามารถดสคัตกันได้วงกว้างมากขึ้นแล้วดังนั้นการออกข้อสอบต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเลยคิดว่าถ้าด้วยปจัจจัยนี้ถ้าเราพิจารณาแค่ปัจจัยนี้เลยนะก็คือมีแนวโน้มที่ข้อสอบเนี่ยน่าจะแบบมีมาตรฐานและก็วัดผลได้มากขึ้น ถ้าเขาฟังฟีดแบ k นะ,อ,ะอันนี้ต้องยอมรับว่าหัวใจของเรื่องเนี้ยการที่เขาจะเปลี่ยนรูปแบบการออกข้อสอบให้ตรงตามมาตรฐานไหมเนี่ยไอตัวที่การที่เราเปิดเผยเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เหมือนมันเป็นความกดดันทางสังคมอะ่ะหมายถึงว่า <c oughs> ถ้าออกไม่ดีโ <c oughs> ดนนะเบื่อ <c oughs> อะไรเงี้ยครัแต่ถ้าเขาไม่สนโนสน n นโนแ e อ่ะอันนี้จบเหมือนกันก็แอบ,บจะบอกว่าเออถ้าไม่ได้โนสนโนแคไม่ไม่สนไม่แคร์เลยเนี่ยก็โอกาสที่เกิดการพัฒนาก็จะนองมันก็จะย้ำอยู่ที่<ต>เดิมเนาะแต่คิดว่าใช่ใช่ใช่ก็เลยคิดว่าฝากแล้วกันไม่ว่าไม่ว่าใครจะฟังอยู่ตรงนี้หรือผู้ใหญ่ใครคนไหนจะมาฟังเนี่ยก็แค่รู้สึกว่าในยุคใหม่เนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคอยากให้แบบเปิดรับฟีดแบ็กเปิดรับความเห็นเนาะเพราะทุกคนนะ่ะไม่ได้มีจุดประสงค์ต้องการจะมาตีรันฟันแทงหรือฆ่าใคร,ครหรอกเราแค่ต้องการแบบ ในสิ่งที่ดีอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณทําได้ดีเนี่ยมันก็ดีกับคุณด้วยเหมือนกอันเลยเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าการเปิดใจสําคัญและการคิดว่าการเปิดใจคือหัวใจของการที่ข้อสอบจะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือไม่เงนะอันนี้คือนุ่มโมพี่น็อตครับครับเพราะสุดท้ายแล้วเราพูดกันถึงเรื่องของการวัดผลทางวิชาการเนาะแล้ววิชาการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องถกเถียงได้มันคงไม่ไม่มี คำตอบที่สมบูรณ์ไปทั้งหมดนะฮะมันก็คงจะต้องมีการถกเถียงกันได้เพราะสุดท้ายแล้วบางทีเราก็ไม่แน่ใจเนาะบางคำถามมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าวิธีการและกระบวนการคิดของเราเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จริง,รงๆเร,เราพูดกันถึงเรื่องข้อสอบมันก็จะมีประเด็นหลายอย่างยิบย่อยมากมายนะครับที่จะต้องพูดกันอีกมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทางเดียกทีนะครับก็จะมีการนําเสนอเนื้อหาอในอีกหลายๆแง่มุมนะครับโดยเฉพาะตัว Data ของข้อสอบย้อนหลังที่เราจะมีการรวบรวมว่ามีการร้องเรียนเรื่องข้อสอบ การผลเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณพี่นอตมากเลยนะครับที่มาช่วยกันแชร์ความเห็นนะครับรวมถึงทางไปต่อว่าเราจะเอายังไงกับระบบการสอบของบ้านเรากันดีนะฮะขอขอให้พี่นอตทิ้งท้ายนิดนึงครับว่ามีทางไปต่อหรือว่าอยากให้ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยบ้านเรามันพัฒนาไปในทางใดบ้างขึ้นไหมฮะโอเคครับอย่างอย่างแรกเลยนะครับขอฝากถึง ที่พี่ผู้ใหญ่แล้วกันที่ <c oughs> ที่มีมีมีความสามารถหรือมีอํานาจในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบต่างๆของระบบการสอบเข้ามหาลัยก็ต้องบอกว่าระบบการสอบเข้ามหาลัยของเราเนี่ยมาถูกทางและในมุมที่เรากระจายโอกาสให้น้องๆแต่ละแบบคนที่มีความถนัดหลากหลายเนี่ยได้มีโอกาสในการเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อยากเสริมในเรื่องของการเปิดใจรับฟังอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยถ้าเกิด ทางพี่ๆผู้ใหญ่เนี่ยเปิดใจรับฟังฟีดแบ็คนะครับแล้วก็ร่วมพัฒนาและเดินไปพร้อมๆกับน้องๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่ได้ทั้งในส่วนของมาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถคัดคนเข้ามาหาวิทยาลัยที่ด้วยด้วยทักษะที่แท้จริงของเขาได้และการทําสิ่งนี้เองก็จะทําให้เรามีน้องๆที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขึ้นลูกใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปอและในอ,อนาคตเช่นเดียวกันอันนี้ในมุมของฝากถึงทางผู้ใหญ่เนาะก็คิดว่า แนวทางมันก็มาดีแล้วแหละแล้วทุกคนน่าจะพยายามแล้วแหละแต่ถ้าเกิดเปิดใจรับฟังนะครับก็จะได้สิ่งที่ดีสำหรับน้องๆน,นักเรียนที่ถ้าสมมุติมาเข้ามาฟังนะครับก็ พี่เราก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนละกันไม่ว่าจะเป็นคนที่สอบติดมาหาลัยแล้วก็ขอให้หาเส้นทางของตัวเองให้เจอนะครับว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนนะครับคนที่ยังไม่ได้สอบเข้ามาหาหลัยก็ตั้งเป้ากับตัวเองว่าโอเคค้นหาตัวตนให้เจอว่าเราอยากเป็นอะไรที่แท้จริงอย่าอยากเป็นเพราะว่าเป็นแค่กระแสสังคมหรือเพื่อนบอกหรือรู้สึก <ๆ S 2> เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆอยากให้ยึดว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นอะไรแล้วก็ขอให้นะฮะแนวทางในการเตรียมสอบเข้ามาหาหลัยของตัวเองเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสมหวังในทุกอย่างที่เราทําแล้วกันไม่ว่าเราจะตั้งใจติวเองหรือเราจะตั้งใจไปเรียนพิเศษหรืออะไรก็ตามแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ก็ขอให้เป็นพลังให้น้องสามารถสอบเข้ามาหาลัยในคณะและมหาลัยที่ต้องการน้องแล้วก็ กําลังสําคัญนะครับในอนาคตของประเทศเราได้ต่อไปครับประมาณนี้ครับครับดีมากเลยครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้อยธยุทธ์บุญมามากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และก็ข้อคิดเห็นกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ h e a c t i v e Podcast ก็ต้องลาไปก่อนครับสามารถติดตามฟังได้ในทางแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของทาง The Active นะครับและพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับนี้ผมภูเขาพิรุณพาคีเนตขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to the active podcast.